คำว่าตัวของตัวเองนี่อันตรายมากเลยอันตรายตรงไหนเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคำว่าตัวของตัวเองอ่ะมันดีจริงๆบางทีคนไข้ชินกับการใช้ชีวิตประจำวันโดยไม่รู้ว่าตัวเองมีปัญหาอะไรนะครับผมไม่มั่นใจเลยเวลาคนอื่นมองหน้าผากผมตอนนี้ทำเสร็จแล้วทั้งสองข้างนะครับเริ่มจากหน้าผากเทียบกับก่อนทำก็เต็มขึ้นชัดเจนนะครับบุคลิกภาพก็คือสิ่งนั้นละค่ะไม่ได้เปลี่ยนแค่เพิ่มที่ V Square Clinic เสริมความมั่นใจให้คนไข้เพื่อให้ออกไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นครับเป็นคนเกาหลีบินไปเมื่อไหร่ก็ได้แต่ผมมาเลือก V Square คุณคิดดูสิ กับดักที่ทำให้คุณเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ได้ก็คือข้ออ้างที่คุณสร้างขึ้นนั่นแหละมาดูเทคนิควิธีการยืนแก้หลังค่อมกันนะคะอันดับแรกต้องหมุนหัวไหล่เก็บสะบักก่อนเลยสวัสดีค่ะครูน้ำฝนพักดีค่ะตอนนี้ครูเป็นครูสอนบุคลิกภาพค่ะบุคลิกภาพมันให้อะไรคนบ้าง 1. คือคุณมั่นใจขึ้นไหม 2. คุณอยากมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นไหมคะหรือ 3. คือคุณมีมิตรเป็นที่รักเป็นความประทับใจแรกพบของทุกคนหรือเปล่าเราจะไม่ได้สอนอะไรที่คนยังไม่ได้ใช้เพราะว่าเรื่องบุคลิกภาพอะค่ะค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟเราจะไม่สามารถเอาไม้บรรทัดตัวเองไปวัดได้ว่าแบบนี้เท่านั้นนะที่ถูกแต่มันต้องขึ้นอยู่ว่าดีขึ้นในแบบที่เขาอยากจะเป็นและมันมีประโยชน์ต่อชีวิตของเขาเขาจะนำไปใช้แบบไหนเราแต่งตัวเพราะอะไรคนจะตัดสินใจด้วย first impression final ของเราสวัสดีครับผมชื่อวูจูลีนะครับเป็นผู้บริหารแล้วก็โค้ชเป็นคนเกาหลี 100% นักเรียนที่เข้ามาเขาสวยเขาหล่อเป็นแบบของเขาเขาอยากเติมความมั่นใจผมก็เติมให้เขามั่นใจขึ้นบุคลิกเราสร้างได้เราก็ต้องดูดีมกันเนี่ยคือเขาเป็นคนที่บุคลิกเนี่ยดีอยู่แล้วแต่พอคนเรามันแก่ขึ้นนะคะมันเริ่มเห็นชัดขึ้นในจุดที่เป็นข้อด้อยหน้าผากมันตรงกลางของหน้าเรามันเป็นจุดที่ผมไม่มั่นใจเลยเวลาสอนนักเรียนตอนนี้หมอทำเสร็จแล้วครึ่งหน้านะครับเริ่มต้นที่ทำตัวตรงหน้าผากต่อมาก็จะเป็นตัวใต้ตาสุดท้ายจะเป็นตัวร่องแก้มที่ทำไปนะครับบางทีคนไข้ชินกับการใช้ชีวิตประจำวันโดยไม่รู้ว่าตัวเองมีปัญหาอะไรนะครับบางครั้งคนไข้ก็จะเดินเข้ามาให้หมอช่วยบอกถึงปัญหาของเขานะครับหมอก็จะช่วยดูแล้วก็ช่วยเติมเต็มในส่วนที่เขามองไม่เห็นนะครับเพิ่มความมั่นใจคนไข้อย่างเป็นธรรมชาติโดยที่ยังคงเอกลักษณ์เฉพาะบุคคลของคนไข้คนนั้นไว้ครับผมเป็นคนเกาหลีเนาะถ้าผมอยากจัดการเรื่องหน้าผากผมก็ซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วก็บินไปเมื่อไหร่ก็ได้แต่ผมมาเลือก V Square คุณคิดดูสิเราจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในการดูแลตัวเองนั้นก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเขาเติมตรงนี้ได้เนี่ยนะคะหรือแก้ไขตรงนี้ได้เขาก็จะมีพลังงานเพิ่มมากขึ้นและจะไปเติมให้คนอื่นได้เต็มขึ้นฮะผมไม่ต้องกังวลเรื่องหน้าผากละเนี่ยมั่นใจขึ้นเยอะเลยที่ V Square Clinic นะครับรวมถึงตัวหมอนะครับก็จะไม่ได้แค่เติมเต็มเฉพาะใบหน้าหรือว่าแก้ไขเฉพาะปัญหาของคนไข้ที่มาปรึกษานะครับแต่ยังรวมถึงเสริมความมั่นใจคนไข้เพื่อให้ออกไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นครับ